สวัสดีครับมาตามคำเรียกร้องนะครับสำหรับคอมเมนต์เกมระหว่างอัลฟากบกับอดีตแชมป์โลกลีเซตอร์นะครับผมก่อนหน้านี้อัลฟากบเองก็เอาชนะฝางฮุยนะผมที่เป็นโปรจากจีนที่ไปอาศัยอยู่ในยุโรปนะฮะแล้วก็คว้าแชมป์ยุโรปไปได้นะครับผมอัลฟากบก็สตาร์ทโดยการเก็บฝางฮุยไปนะครับผมจาก5กระดานที่แข่งเป็นทางการเนี่ยฝางฮุยชนะ0กระดานหรือเรียกว่าไม่มีการชนะอัลฟาโกเลยนะครับผมอัลฟาโกเองที่ถูกพัฒนาจากค่ายของ Google เองเนี่ยก็เลยยกระดับนะครับผมท้าดวลกับอดีตแชมป์โลกลีเซตอร์นะครับผมลีเซตอร์เองเนี่ยในอดีตเนี่ยนะก็เรียกว่าเป็นยุคของลีเซตอร์ที่เป็นยุคต่อเนื่องจากลีชางโฮมานะครับผมที่เรียกว่าโหคว้าถ้วยคว้าแชมป์กันระนาวนะครับผมแต่ว่าในช่วง 2-3 ปีนี้ก็ดูเหมือนจะแผ่วลงนะครับผมจากเข้าใจว่าน่าจะเกิดจากการแต่งงานมีครอบครัวนะครับผมคนมีครอบครัวก็อย่างเงี้ยแหละครับผมก็ต้องมีภาระต้องทำนู่นทำนี่ไม่สามารถที่จะคอนเซนเทรตกับการเดินหมากเพียงอย่างเดียวได้เหมือนตอนที่ตัวเองยังวัยรุ่นยังเด็กๆอยู่นะฮะตอนนี้แชมป์โลกเนี่ยก็น่าจะเป็นคนจีนนะที่ชื่อว่าเคอร์จีนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าผลการแข่งหลังจากที่จบจากรีเซตต์ไปแล้วเนี่ยอัลฟาโกก็จะไปลุยยังไงกับพัฒนายังไงกันหรือว่ามีการไปขอท้าดวลอะไรกันเพิ่มเติมกันหรือเปล่านะครับผมแต่ถ้าว่าศักดิ์ศรีของอดีตแชมป์โลกอย่างรีเซตต์เนี่ยนะครับผมก็เรียกว่าจะบอกว่าเป็นอดีตแชมป์โลกไหมแต่ตอนนี้ก็ยังถือได้ว่าไม่ได้เป็นแชมป์โลกแต่ก็ยังเป็นเหมือนกับแบบถ้าเกิดจะนับ1ใน10ของโลกเนี่ยนะครับผมที่เก่งที่สุดในโลกเนี่ยเลเซตอในเวลานี้เนี่ยก็ยังนับเป็นอย่างนั้นได้อยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าจะไปดูถูกว่าเอ้ยไม่ใช่แชมป์โลกแต่ก็ไม่เก่งไม่ใช่นะครับผมเลเซตอยังไงก็ยังเป็นเลเซตออยู่วันยังค่ำนะครับผมเอาละครับเรามาชมเกมกันเลยละกันนะฮะกระดานนี้เนี่ยลีเซดอร์ถือหมากสีดำนะครับผมส่วนอัลฟาโกเนี่ยถือหมากสีขาวนะครับผมเปิดเกมมาเนี่ยนะครับลีเซดอร์เนี่ยก็นะฮะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าจะเป็นการเดินทั่วๆไปเนี่ยนะครับก็จะเป็นการเดินเปิดป้อม3ดาวจีนมินินะครับผมแบบนี้นะฮะแต่ครั้งนี้ลีเซตอเองก็เหมือนกับว่าอยากจะทดสอบอัลฟาโกว่าเอ้ยเข้าใจจริงเปล่านะสมมติว่าถ้าไม่มีการเดินนั้นมาก่อนเนี่ยนะผมไม่มีการบันทึกหมาไม่มีการเดินมาก่อนแล้วคุณจะเดินเป็นจริงเปล่านะครับก็เลยเดินแบบนี้เดินแบบที่ชาวบ้านก็ไม่เดินกันนะฮะแล้วก็ถามว่าผิดคอนเซ็ปต์ไหมก็ผิดคอนเซ็ปต์โกด้วยนะครับผมที่ผิดคอนเซ็ปต์โกเนี่ยเพราะว่าเนี่ยเนื่องจากอยู่ต่ำนะครับอยู่ตำแหน่งที่เส้น3ไอ้นี่ก็อยู่ตำแหน่งที่เส้น3มันค่อนข้างจะให้ความสำคัญกับด้านนี้มากเกินไปหน่อยนะฮะจนแบบมันแบนเกินไปหน่อยนะไอ้เม็ดนี้กับเม็ดนี้เนี่ยก็เชื่อมโยงกันปกติละไม่ได้มีอะไรแย่แต่ว่ามันแย่ตรงที่ด้านเนี้ยนะมันแข็งแรงมากเกินไปนะครับปกติหมากเนี่ยควรจะคอมบิเนชันกันระหว่างเส้น3กับเส้น4นะอย่างอันนี้อยู่เส้น4อันนี้ก็อยู่เส้น3นะครับผมถ้าทุกหมากเนี่ยอยู่เส้น3ไปหมดเลยเนี่ยมันจะเตี้ยมันจะแบนแต่ถ้าเกิดทุกหมากอยู่เส้น4ไปเลยเนี่ยมันจะค่อนข้างหลวมนะเพราะมันต้องคอมบิเนชันกันระหว่างเส้น3เส้น4ลิเซตอก็ทดสอบอัลฟาโกด้วยเม็ดที่1อ่ะเปิดเกมแบบที่ชาวบ้านช่องไม่ค่อยเปิดกันนี่แหละตอบเป็นหรือเปล่าอัลฟาโกก็บอกเฮ้ยฉันตอบเป็นนะฮะฉันก็ตีมุมตามปกตินะครับผมก็เกมก็ดำเนินต่อไปนะอันนี้ทุกอย่างก็เป็นไปตามปกตินะฮะอันนี้ก็เป็นจดสกิลธรรมดานะฮะเม็ดนี้นะจนถึงตอนนี้เนี่ยก็เป็นการเขาเรียกว่าสู้รบกันอัลฟาโกเองก็ไม่ใช่แบบเล่นแต่ละย้ำย้ำยิ้มยิ้มไม่ใช่นะครับผมสู้เม็ดนี้กับเม็ดนี้ถูกตัดขาดออกจากกันนะครับผมแต่ขาวเองก็มีเม็ดนี้กับไอ้กลุ่มนี้ก็ตัดขาดออกจากกันนะก็ต้องดูกันว่าสู้รบกันออกมาเป็นยังไงนะฮะดำเองก็ต้องหนีเม็ดนี้นะครับผมต้องหนีเม็ดนี้ขึ้นมาก่อนนะเพราะหนีเม็ดนี้สำคัญกว่าเม็ดนี้นะฮะหนีเม็ดนี้เนี่ยมีผลกระทบกับกลุ่มนี้ด้วยถ้าหนีเม็ดนี้ก่อนเนี่ยเกิดเม็ดนี้ตายไปเนี่ยนะผมผลกระทบกับกลุ่มนี้จะไม่มีนะมันจะเป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สำคัญกว่ามันต้องหนีกลุ่มที่มีผลกระทบกับเขาก่อนนะผมหนีขึ้นมาเม็ดนี้ไม่ควรเบียดขึ้นนะผมถ้าเกิดเบียดขึ้นเนี่ยจะเป็นการช่วยขาวอีกหนึ่งเม็ดนี้จะเป็นเม็ดที่ได้ประโยชน์กับด้านนอกอีกหนึ่งเม็ดแล้วถ้าเกิดบอกว่าดำบอกเอ้ยฉันเปลี่ยนใจเล่นจากด้านนอกนะเม็ดนี้จะกลายเป็นจุดอ่อนที่มีปัญหากับสีดำละนะผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ได้แต่ยืดออกนะเกมจริงก็ได้แต่ยืดออก
ยืดออกข่าวก็โจมตี2เม็ดนะครับกดหัวโจมตีการโจมตีของหมักล้อมเองเนี่ยก็เป็นการเขาเรียกนะปิดทิศทางใดทิศทางหนึ่งไม่ให้ดำเนี่ยไม่ให้อีกฝ่ายเนี่ยนะผมไปในทิศทางนั้นถ้ายืดสองนะครับโจมตีจากด้านนี้ดำก็ขึ้นมาจากด้านนี้ถ้าขึ้นมาจากด้านนี้ก็ยิ่งกดดันกลุ่มนี้นะดำก็จะนะยิ่งมีหมาตรงนี้ก็ยิ่งกดดันกลุ่มนี้เพราะฉะนั้นก็ควรโจมตีจากฝั่งที่ตัวเองเนี่ยนะครับผมทำให้ฝั่งที่ตัวเองเนี่ยที่มีหมาตัวเองอยู่เนี่ยเดินแล้วไม่ถูกล้อมนะฮะเดินแล้วเขาเรียกว่านะหัวหมากเนี่ยนะผมโผล่พ้นไปจากการโจมตีจุกล้อมไม่แคบนะผมเส้นทางการเขาเรียกนะเส้นทางของหมากเนี่ยไม่แคบนะถ้าเกิดเดินจากด้านนี้ให้กระโดดขึ้นมาเนี่ยมันแคบไปหน่อยข่าวตอนนี้จะหนีจะออกไปเนี่ยมันค่อนข้างแคบแต่ถ้าอย่างนี้เนี่ยด้านเนี้ยกว้างพอเดินแบบนี้แล้วเนี่ยนะผมดำเองก็นะครับก็กระแทกนะผมกระแทกเพื่อต้องการจะโผล่พ้นจากวงล้อมของขาวออกมาครับผมแล้วขาวเองก็แอบมองดำเชื่อมปั๊บขาวก็เล่นแบบนี้เม็ดต่อไปเป็นเม็ดที่1ที่รีสตอเองเดินค่อนข้างจะผิดพลาดนะครับผมไม่แน่ใจว่าเขาตั้งใจที่จะเดินให้ผิดพลาดแบบนี้มั้ยนะครับผมแต่ถ้าว่าคือผมว่ารีสตอเนี่ยกระดานแรกเนี่ยถ้าดูไปเนี่ยดูเหมือนกับเขาอยากจะทดสอบแล้วฟากโกเฮ้ยเป็นจริงหรือเปล่าเล่นจริงหรือเปล่านะฮะหลายเม็ดเนี่ยนะผมถ้าปกติแล้วเนี่ยนะผมมันไม่ควรดำสามเม็ดนี้ไม่ควรจะต้องถูกล้อมนะเพราะงั้นก็ควรจะต้องหนีออกจากวงล้อมไปเฉยๆถ้าขาวจะปิดโจมตีด้านนอกนะแล้วก็หนีออกไปถ้าโจมตีต่อแล้วก็หนีออกไปนะต้องไม่ให้ตรงนี้ถูกล้อมก่อนนะแล้วเดี๋ยวไอ้สองเม็ดนี้ก็อาจจะโดนโจมตีกลับบ้างจะเป็นจะตายไงก็ว่าไปอย่างเงี้ยนะผมค่อนข้างจะไปได้ในระดับนึงแต่ถ้าว่ารีสตอร์ตรวจนะตัดกันพอตัดกันเนี่ยทำให้ผลเนี่ยของหมาก3เม็ดเนี่ยอยู่ในวงล้อมของสีขาวแล้วต้องมานั่งพยายามทำให้ตัวเองรอดลักษณะแบบนี้จริงๆเดินแล้วค่อนข้างอึดอัดนะตายไม่ตายไม่รู้แต่อึดอัดแต่สำหรับกับรีเซตต์เองเนี่ยผมว่าเขาคงอ่านหมาบแล้วครับผมว่ายังไงก็รอดแต่ว่ามันอึดอัดอ่ะสำหรับการเล่นเนี่ยนะเพราะงั้นวิธีการเล่นแบบนี้ไม่ถูกหลักนะไม่ถูกหลักถ้าเกิดคนที่เป็นระดับคิวระดับดั้ง1ดั้ง2ดั้ง3ดั้งเนี่ยดูกระดานนี้กันเนี่ยผมบอกเลยนะผิดหลักเดินแบบนี้ไม่ดีนะไม่ดีดังนั้นเองเนี่ยตอนนี้ดำเองก็เลยต้องเขาเรียกนะต้องทำตัวให้รอดอ่ะต้องไปนั่งทำต้องไปดิ้นรนทำให้ตัวเองรอดอยู่ภายในนะซึ่งอย่างเงี้ยไม่ดีนะครับผมขอย้ำนะว่าไม่ดีนะครับผมหมาเนี่ยไม่ควรที่ถูกล้อมง่ายๆนะครับไม่ถูกไม่ถูกล้อมนะนี่ก็เชื่อมปั๊บก็ต้องทำให้ตัวเองรอดละก็ไปขยายฐานนะไปสร้างพื้นที่ข้างล่างทำให้ตัวเองรอดด้านนึงสร้างพื้นที่ไปด้านนึงขยายฐานไปด้านนึงก็มาดูว่าไอ้แล้วคุณจะตอบรับยังไงตอนนี้มีแผลตัดมีอะไรกันอยู่ก็ตัดสู้กันพอตัดปั๊บนะครับดำก็ยืดออก1 2 3เม็ดนี้รวมเม็ดนี้เม็ดที่4ต้องไม่ตายถ้าตายก็เท่ากับว่าดำทั้งหมดเนี่ยนะฮะเชื่อมเป็นกลุ่มเดียวกันเพราะงั้นต้องห้ามตายนะก็หนีออกมาก่อนพอหนีออกมาแล้วเนี่ยเม็ดต่อไปที่ดำเดินเนี่ยก็ผิดพลาดจะบอกผิดพลาดมั้ยก็ไม่ได้ผิดพลาดหรอกครับผมจะบอกว่ารีเซตอลเนี่ยกระดานเนี้ยชัดเจนมากเลยครับอย่าทดสอบอัลฟาโกมันเป็นกระดานที่1อ่ะไหนๆคุณเป็นจริงเปล่านะรีเซตอลเองเนี่ยในเกมจริงเนี่ยก็กลัวเม็ดนี้2เม็ดนี้จะตายก็เลยไปหนีแบบนี้นะอันนี้เป็นการทำให้ไม่ถูกแรดเดอร์นะครับผมนะฮะเนี่ยสังเกตนะฮะไม่ต่อไปถ้าเกิดขาวเดินเนี่ยขาวก็แรดเดอร์ละก็ตายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้านหนึ่งสองเม็ดนี้ก็จะตายแต่อีกด้านหนึ่งเนี่ยไอ้นี่ก็ถูกล้อมนะครับทั้งโปรตีนเองเนี่ยเขาคอมเมนต์กันบอกเม็ดนี้จริงๆควรยืดไปเลยยืดไปเลยนะฮะเขาถ้าเกิดเขาอยากกินปล่อยเขากินไม่เป็นไรกินละเดี๋ยวแล้วเราก็มากินไอ้สามเม็ดนี้แทนนะครับผมอย่างเงี้ยดำเองก็ถือว่าก็ดำเนินเกมต่อไปได้นะครับผมดำเนินเกมต่อไปได้แผนตัดตรงนี้ก็ไม่มีแผนตัดสักเท่าไหร่เพราะถ้าเกิดจะตัดเนี่ยนะไอ้นี่จะกลายเป็นลัดเดอร์กลับนะครับผมมันกลายเป็นไอ้กลุ่มนี้ตายแทนนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่านะครับนะพอกินตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยแผลตัดนี้ไม่มีปัญหาสามนี้ตายแทนนะครับผมสมมติว่าตอนจังหวะนี้เขากินเราก็เชื่อมนะครับผมหรืออาจจะเชื่อมเม็ดนี้ก็ได้นะเชื่อมเม็ดนี้ก็ได้อันนี้ก็เป็นการป้องกันแผลตัดเหมือนกันเนี่ยดำเองก็มีพื้นที่ที่ใหญ่มากพอสำหรับด้านบนแล้วก็พื้นที่ด้านล่างตรงนี้ส่วนขาวเองเนี่ยแม้แต่จะกินสองเม็ดไปนะฮะใหญ่มากแล้วก็มีผลกับความแข็งแรงการกระดานแต่พื้นที่ของสีขาวก็ยังค่อนข้างไม่ชัวร์แล้วก็น้อยอยู่ดีฮะอย่างนี้เกมเนี่ยก็ดำเนินต่อไปได้ในเกมจริงเนี่ยขาวแทนที่ยืดมานี้เฉยๆนะครับผมแต่กลับกันว่าดำเนี่ยหมายถึงดำนะแทนที่ยืดมานี้เฉยๆเนี่ย
น้ำกับกันไว้ตรงห่วงสองเมตรนี้ก่อนแล้วค่อยมายืดนะครับซึ่งแน่นอนพอห่วงสองเมตรแล้วค่อยมายืดอ่ะยังไงเสียขาวเองก็ต้องไม่ให้กินสี่เมตรนี้อยู่ละนะขาวต้องไม่ให้กินสี่เมตรนี้ขาวก็เลยต้องหนีออกมานะเลยทำให้เรามองเห็นว่าคือสองเมตรนี้ไม่ใช่ประเด็นของสถานการณ์หมากตอนปัจจุบันดังนั้นเนี่ยจะทิ้งเนี่ยก็ได้ไม่ได้จำเป็นจะต้องมาช่วยเหลือมันแต่สถานการณ์หมากที่สำคัญตอนนี้คือบริเวณด้านนี้จริงๆถึงตอนนี้เนี่ยถ้าตอนนี้ขาวเปลี่ยนใจกลับมาเล่นเม็ดนี้เนี่ยก็เท่ากับว่าอัตลีตรงนี้เท่ากับเม็ดนี้สองเม็ดนี้คือมันตายฟรีตายเปล่าตายใหญ่กว่าเดิมอีกนะเพราะฉะนั้นตั้งแต่ต้นเนี่ยก็ควรไม่คือไม่ควรเอาตั้งแต่ต้นแล้วก็ทิ้งไปเลยแต่ตอนนี้จะไม่เอาก็ไม่ได้ละนะผมจะไม่เอาก็ไม่ได้ละก็เลยจำเป็นจะต้องนะก็เลยจำเป็นจะต้องเอาละต้องช่วยละนะครับแต่ถึงตอนนี้ก่อนที่จะเอาเนี่ยนะครับผมดัมเองเนี่ยตอนนี้มีกลุ่มอยู่3กลุ่มกลุ่มนี้กลุ่มนี้แล้วก็กลุ่มนี้กลุ่มที่จำเป็นจะต้องทำให้ตัวเองรอดก่อนนี่ก็คือกลุ่มนี้เนื่องจากตอนนี้พอเขาทะแยงมาแล้วเนี่ยตรงนี้ก็เริ่มมีแผลตัดแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องรักษาแผลตัดไปด้วยแล้วก็ทำให้กลุ่มตัวเองรอดไปถ้าเกิดว่าดัมพยายามทำให้ตัวเองรอดโดยการขยายตัวเองให้ใหญ่ที่สุดแบบนี้นะครับผมถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยขาวจะแฮปปี้มากเลยนะฮะเพราะว่าพอเดินเสร็จปุ๊บมาเอาว่าแม้ว่าดำจะรอดก็ตามแต่นะครับรอดค่อนข้างจะใหญ่เลยมีแต้มเลยแต่ว่าด้านนี้เนี่ยเม็ดนี้ก็เรียกว่าตายสนิทละนะครับผมแล้วก็สองเม็ดนี้ก็ไม่รู้จะปีจะขุยนะครับผมแล้วที่สำคัญคือตอนนี้ตาสีขาวอีกนะฮะที่สำคัญคือตอนนี้ตาสีขาวเพราะฉะนั้นเนี่ยขาวก็จะจับกินสองนี้กระดานนี้ก็จบเกมนะครับผมยังไงดำก็แพ้ล้านเปอร์เซ็นต์ละนะฮะไม่มีอะไรเหลือหล่อเลยนี่ก็ตายไอ้สองเม็ดนี้ก็ไม่รู้จะรอดยังไงไอ้เม็ดนี้ก็ไม่รู้จะรอดยังไงนะฮะไม่ได้เพราะฉะนั้นจะรอดด้วยการที่ไปเบียดแบบนี้เนี่ยไม่ได้นะไม่ได้ต้องรอดแบบรีเซตต์ก็คือแบบไม่ต้องช่วยอะไรขาวเลยไม่ต้องช่วยเกิดความแข็งแรงอะไรของขาวนะรอดคงด้วยตัวเองพอรอดปั๊บเนี่ยด้านนึงก็ป้องกันแผลตัดด้านนึงก็ทำให้ตัวเองรอดปั๊บขาวเองก็ต้องช่วยเหลือสามแบบนี้ละนะพอช่วยปั๊บเนี่ยทีนี้ก็เลยกลายเป็นมือนำของสีดำนะดำก็เลยได้กลับมาเชื่อมกับนะฮะสังเกตนะครับผมว่ารอดแล้วได้มือนำแล้วกลับมาเชื่อมนะฮะไม่เหมือนรูปเมื่อกี้นะฮะรูปนี้รอดเหมือนกันนะครับผมแต่ว่ากลายเป็นดำเสียมือนำนะครับผมพอเดินนี้แล้วเนี่ยนะผมก็นะฮะขาวก็จำเป็นต้องหนีออกมานะไม่งั้นเดี๋ยวกลุ่มนี้ก็ทนปิดล้อมได้นะครับผมทีนี้ดำเองก็ตามโจมตีไอ้กลุ่มนี้นะฮะก็โดนกระโดดตามโจมตีจังหวะนี้เองขาวก็เรียกว่ามาซวยไอ้ดำกลุ่มนี้ก่อนอ้าวคุณจะรอดใช่ไหมไหนคุณรอดให้ดูซิว่าคุณรอดยังไงนะฮะด้วยการต่อรองต่อรองมีประโยชน์หนึ่งคือทำให้หมาไอ้นี้ดิ้นรนต่อไปไม่ได้ละนะฮะไม่มีปัญหาอะไรกับด้านนี้นะช่วยเหลือขาวด้านนี้นะด้านนึงเนี่ยก็เป็นการกดดันดำกลุ่มนี้ว่าตกลงคุณจะเอาอย่างไรนะดำก็ต้องทำให้รอดให้อย่างในเกมจริงนะครับเดนมินิสี่เก้าก็ทำให้ตัวเองรอดละนะครับผมรอดละพอรอดปั๊บตัวนี้ตาสีขาวขาวก็เลยต้องกระโดดหนีออกมานะกระโดดหนีออกมาดำก็ตามโจมตีนะอันนี้ก็แลกกันไปนิดนึงก่อนไม่มีอะไรนะฮะพอแลกไปเรียบร้อยแล้วนะฮะอันนี้ก็แลกอีกทีนึงนะฮะแลกไปเรียบร้อยเสร็จปั๊บเนี่ยครับกลุ่มดำกลุ่มนี้รอดแล้วนะผมเดี๋ยวเราจะได้เห็นในเกมจริงว่าเขารอดกันยังไงแต่ก็คือรอดแล้วหลักการง่ายๆคือเป็นเนี้ยตั้งขึ้นเนี่ยนะผมเป็นเซนเต้นะไม่งั้นเดี๋ยวสองเมตรตายต้องเชื่อมปั๊บนะตรงนี้ก็จะมีอยู่ประมาณหนึ่งห้องตรงนี้ประมาณอีกหนึ่งห้องแล้วตรงนี้ก็ขู่ที่จะกลับบ้านได้อันคร่าวๆเนี่ยก็น่าจะรอดได้แหละนะฮะทีนี้56ก็เดินยืดต่อ57เนี่ยนะครับก็ในเกมจริงนะฮะก็เดินไปนี้พอเดินไปนี้แล้วเนี่ยนะผมอัลฟาโกเองเนี่ยก็เดินค่อนข้างจะดีมากก็คือเดิน58ทันที58เป็นเม็ดที่ดีมากดียังไงครับดีตรงที่ว่าถ้าเกิดว่า58ไม่เดินเกิดทิ้งสถานการณ์ตรงกลางไว้เลยนะครับวันนี้คืนดีนะครับผมเกิดดำเนี่ยนะฮะสร้างปักเขาเรียกสร้างป้องไม้ไผ่ตรงนี้เมื่อไหร่ขู่ปัดเมื่อไหร่เนี่ยเพราะถ้าเกิดว่าขาวเชื่อมเนี่ยนะครับผมดำเนี่ยเชฟกลางกระดานจะแข็งแรงมากๆเลยนะแข็งแรงมากๆเลยถ้าบริเวณนี้เดินกันไปแล้วนี่นะผมทีนี้ดำในกลางกระดานจะโอ้โหแข็งแรงสุดๆเลยการที่เดินเม็ดนี้กระโดดตัดไปเป็นแบบนี้เนี่ยนะทำให้เชฟหมากของสีขาวไอ้ของสีดำเนี่ยมีปัญหาอยู่ไม่ได้แข็งแรงอย่างที่เมื่อกี้ที่เดินป้องไม่ผ่านนะครับแต่ถ้าว่าถ้าเกิดว่าดำเองจะเดินตั้งแต่ตอนนี้เลยนะฮะเดินจังหวะนี้เลยเนี่ยก็ไม่อยากจะแลกให้ขาวเนี่ยเดินแบบนี้แบบนี้กับแบบนี้แลกกันเนี่ยเหมือนจะช่วยขาวทำให้ขาวด้านนี้แข็งแรงมากเกินแต่ถ้าเป็นอย่างในเกมจริงเนี่ยฮะอย่างน้อยในตอนนี้ก็ยังมีแอบมองอีกหนึ่งจุดควรนะมีแอบมองการมีแอบมองตรงนี้มีดำแอบมองจากด้านนี้ได้เนี่ย
ขาเองก็เลยไม่ได้แข็งแรงอะไรมากมายนะฮะถ้าเกิดไปแรกเลยเนี่ยมันโอ้โหมันแข็งแรงสุดๆเลยนะครับฉันก็เลยไม่กล้าที่จะไปแรกตั้งแต่ตอนนี้นะแต่คือทิ้งไว้ในอนาคตเนี่ยก็มีความเป็นไปได้สูงที่ดำเนี่ยจะได้เดินนะครับเพราะฉะนั้นข่าวก็เลยเอาเดินซะก่อนเลยนะครับผมพอเดินซะก่อนเลยเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะผมตาสีขาวนะครับผมขาวก็ยืดออกก็ไม่ยอมให้เม็ดนี้ถูกจับกินง่ายๆดำก็กระโดดขึ้นนะครับผมดำเองก็ต้องหนีไอ้กลุ่มนี้ไม่งั้นเดี๋ยวโดนนะเดี๋ยวโดนอัตลีนะครับผมเชื่อมปักแล้วก็เดี๋ยวตัวเองจะตายนะครับผมพอกระโดดปุ๊บตอนนี้ตาสีขาวแน่นอนขาวก็จำเป็นจะต้องเดินหนีออกเหมือนกันไม่งั้นเดี๋ยวไอ้ก่อนนี้ก็จะถูกล้อมตายเหมือนกันนะครับพอเดินไปนี่แล้วนี่นะครับผมเครือเจียนะครับผมโป๊ะดำหนึ่งของโลกในเวลานี้นะฮะที่มาจากจีนเนี่ยก็แนะนำบอกว่าเฮ้ยดำเนี่ยตอนนี้คนรับเนี่ยควรจะรับด้วยนะผมควรจะรับด้วยเม็ดนี้นะฮะสร้างปักเสือถอยกลับมาแบบนี้การสร้างปักเสือถอยกลับมาแบบนี้เนี่ยตอนนี้ตาสีขาวนี่นะผมขาวเนี่ยก็มีปัญหาอยู่หลายด้านเลยถ้าเกิดว่าขาวยังไปพยายามที่จะจับกินสองเม็ดนี้โดยการเดินนะโดยการเดินตรงนี้นะผมจะกลายเป็นเต้นเส้นเต้นของสีดำนะครับผมที่ดำเนี่ยจะได้เบียดกับเม็ดนี้แทนโอ้โหเม็ดนี้นี่เป็นเม็ดที่ใหญ่มากนะครับใหญ่มากแต่ถ้าเกิดว่าดำขาวบอกเฮ้ยด้านนี้ใหญ่นะครับผมแล้วเขาจะตอบลงเกมก็จะลักษณะหมาคล้ายๆเกมจริงแต่คราวนี้เม็ดนี้จะไม่มีอยู่นั่นหมายความว่าเดินเม็ดนี้เนี่ยนะผมเป็นเม็ดที่ทำให้ดำเนี่ยได้เซนเต้ดำได้เซนเต้นะครับไม่ด้านนี้ก็ด้านนี้นะครับผมแต่ในเกมจริงเนี่ยไปเดินยืดออกพอยืดออกเนี่ยลักษณะหมาของสีขาวเนี่ยไอ้ของสีดำเนี่ยก็มีปัญหานะมีปัญหานิดหน่อยมีปัญหายังไงครับมีปัญหาตรงที่ไอ้อัตลิอะไรตรงนี้มีปัญหาซึ่งถ้าเกิดจังหวะนี้ถ้าเกิดขาวเองเนี่ยจะทำปัญหานั้นให้เกิดขึ้นเลยทันทีนะครับผมนะโดยการอัตลิเนี่ยนะครับลูกนี้จะไม่ประสบความสำเร็จนะครับผมไม่ประสบความสำเร็จยังไงครับลองดูอัตลิปั๊บเนี่ยนะขาวดำก็จะเชื่อมตรงนี้คือถ้าเกิดเชื่อมแบบนี้เนี่ยนะผมปล่อยให้ดำแต่ปล่อยให้ขาวตัดปั๊บก้อนนี้ทั้งก้อนอยู่ในวงล้อมแล้วจะตายนะเพราะฉะนั้นก็เลยจำเป็นต้องเชื่อมแผลตัดนี้ถ้าเกิดขาวยังคิดว่าจะกินนะกินต่อเนี่ยจังหวะนี้ดำเนี่ยนะครับผมไม่ว่าจะเดินรุนแรงขนาดไหนนะฮะไม่ว่าจะเดินเม็ดนี้นะผมเดินเม็ดตัดนะเดินเม็ดไหนเนี่ยไม่ได้ทั้งสิ้นสิ่งที่ดำจะเดินได้เพียงอย่างเดียวนะครับดำคือต้องเชื่อมนะอันนี้ผมไม่พยายามลองละจะเดินยังไงก็ตามแต่ก็ไม่ได้เลยง่ายสุดคือสำหรับดำต้องเชื่อมพอดำเชื่อมปั๊บเนี่ยนะครับเขาก็จำเป็นจะต้องเชื่อมตามนะคุณดีเดี๋ยวจะตายนะก็ต้องเชื่อมตามซึ่งถ้าเกิดสู้กันออกมาเนี่ยนะครับสู้กันออกมาลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับไม่เป็นผลดีกับสีขาวเพราะหนึ่งคือเดี๋ยวไอ้เม็ดนี้จะยืดออกมากลายเป็นกลุ่มนี้จะตายแทนไอ้กลุ่มนี้ก็จะตายนะเพราะยืดมาถึงตรงนี้เนี่ยนะกลายเป็นเอาแล้วไม่รู้ขาวทำไมถ้าเกิดขาวต่อเม็ดนี้ยืดข้างบนก็น่าจะตายนะฮะแต่ถ้าเกิดไปช่วยจากด้านบนเม็ดนี้เบียดลงมาไอ้ก้อนนี้ก็น่าจะตายนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าขาวจังหวะนี้ยังจะกินไอ้กลุ่มนี้นะกินไอ้เม็ดนี้เพื่อทะลุมานะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ขาวได้นะครับแต่ขาวเนี่ยสึกการสึกด้านบนเนี่ยสำหรับขาวขาวสู้ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเนี้ยขาวเองเนี่ยนะในเกมจริงเนี่ยหลังจากที่ขาวดำยึดออกขาวก็เลยต้องปิดเม็ดนี้เพื่อให้สองเม็ดนี้หนีไม่ได้ซึ่งพอตอนนี้ปิดสองเม็ดนี้หนีไม่ได้คราวนี้ปัญหาเรื่องของการอัตลิที่จุดนี้จะก็จะเกิดขึ้นละเพราะฉะนั้นขาวดำเองก็เลยจำเป็นจะต้องป้องกันแผลตัดไม่ให้ตรงนี้เกิดขึ้นละนะซึ่งพอป้องกันแผลตัดไม่ให้ตรงนี้เกิดขึ้นเนี่ยขาวก็เดินตรงนี้อีกทีนึงเป็นการขู่อีกทีอันนี้เหมือนกันฮะซึ่งดำก็รับนะแล้วก็เลยกลายเป็นเซนเต้ของสีขาวนะครับสังเกตว่ารูปที่เดินจบออกมาเนี่ยเม็ดเนี้ยกับเม็ดเนี้ยมันแลกกันไปนะซึ่งไม่แน่ว่าสองเม็ดนี้แลกกันจะดีหรือเปล่าคือคำว่าแลกกันไปคือเมื่อเปรียบเทียบกับรูปนี้นะฮะเปรียบเทียบกับรูปนี้รูปเนี้ยไม่มีขาวตรงนี้นะไม่มีขาวตรงนี้แต่รูปเนี้ยมีขาวตรงนี้แล้วแต่ดำเองก็มีหมาตรงนี้เหมือนกันไม่แน่ใจว่าอันไหนดีไม่ดีกว่ากันแต่ผมเนี่ยไม่ชอบอันนี้ถ้าเปรียบเทียบกันนะชอบให้สองเม็ดนี้มีโอกาสรอดได้ง่ายกว่าเพราะว่าไม่มีปัญหากับกลุ่มนี้แล้วก็มีปัญหาการกระดานนะครับเกมก็ดำเนินต่อตรงที่ว่ายังไงซะพอหลังจากที่ขาวได้มือนำขาวก็ต้องเอาไอ้กลุ่มนี้รอดนะฮะปัญหาที่เกิดขึ้นมาอันนี้เป็นปัญหาสึกคุกคลิกหน้าประตูนิดหน่อยอันนี้ปัญหาใหญ่ตามมาดำขาวก็ต้องทำให้ทิ่มทะลวงซึ่งหลังจากที่ทะลวงมาถึงจุดนี้เนี่ยนะครับถึงจุดนี้เนี่ยเราซื้อซุปจินคอมเมนต์ด้วยตัวเองบอกว่าขาวคือดำไม่ดีละดำกระดานนี้เล่นค่อนข้างยากละเหมือนว่าไอ้กลุ่มนี้เนี่ยทั้งกลุ่มเนี่ยนะจะถูกล้อมเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวใหญ่ๆก็จริงแต่กลุ่มนี้ตายยากนะตายยากตายยากแล้วมันแข็งแรงมากๆขนาดนี้นี่นะไอ้ก้อนนี้เนี่ยก็คือมันก็รับพื้นที่ของสีขาวสีดำไอ้สีขาวไม่ไ
นะซึ่งรีสตอร์เองก็คงเข้าใจแล้วก็ทําใจแล้วนะครับก็เลยถึงตอนนี้ไม่ที่ใหญ่ที่สุดในกระดานก่อนที่รีสตอร์เดินก็คือเดินจับกิน2มินิท2มินิทเดินแล้วเนี่ยนะผมเป็นการจับกินคราวเนี้ยจับกินได้แน่นอนที่จับกินได้แน่นอนน่ะคือเรายังไม่จําเป็นต้องอ่านหมากด้วยซ้ํานะเราแค่ดูแค่วงล้อมของสีขาวสมมุติว่าตัว2มินิทพยายามจะหนีออกมาวงล้อมของสีดําที่ล้อมขาวอยู่นี่นะครับมันอยู่ตรงนี้นี่คือวงล้อมที่ล้อมขาวส่วนฝั่งนี้คือด้านนี้เพราะงั้นไม่ว่าดำเนี่ยไอ้ไม่ว่าขาวเนี่ยจะพยายามทะลวงออกไปขนาดไหนเนี่ยก็ไม่น่าจะทะลวงออกไปได้นะครับไม่น่าทะลวงออกไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็น่าจะบอกได้สั้นๆง่ายๆเลยว่าสองมินิทก็น่าจะตายเมื่อเดินตรงนี้ละอันนี้เป็นการกัดจับกินเป็นการเดินเน็ตอีกแบบนึงแต่เป็นเน็ตแบบคือคอนเซ็ปต์มันคือเน็ตแต่เป็นเน็ตแบบหลวมๆนะหลวมๆถ้าเกิดว่าวงล้อมมันอยู่ไกลๆอย่างเงี้ยมันก็หลอมได้นะซึ่งถ้าเกิดเดิน2เมตรปั๊บเดินไปนี้จับกินได้เนี่ยนะก็ถ้าบอกว่าดำเองก็เชื่อมข้อหากันกลุ่มนี้กับกลุ่มนี้ก็เชื่อมหากันทำให้กลางกระดานเนี่ยมีความแข็งแรงมากๆเลยสำหรับกับสีดำนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสิ่งที่ดำได้มาความแข็งแรงกลางกระดานก็บนความสูญเสียของด้านขวาล่างนะขาวเองก็เลยได้เวลาบุกซึ่งการบุกตรงนี้เองเนี่ยก็เป็นเวลาที่ดีมากเพราะการบุกเองเนี่ยก็เป็นการข่มขู่ที่จะกินแบบนี้ไอ้กินคงกินไม่ได้หรอกแต่ว่าเป็นการทำลายพื้นที่ด้วยแล้วก็ข่มขู่ว่าคุณจะต้องทำตัวให้รอดนะพอรอดเสร็จเขาเองก็ได้มีโอกาสที่หลังจากที่เมนนี่พยายามทำตัวให้รอดเนี่ยเขาก็ได้หาโอกาสสร้างสองห้องนะอาจจะเป็นบริเวณนี้บริเวณนี้หรือบริเวณนี้นะฮะก็สามารถสร้างได้ง่ายขึ้นนะผมก็เดินแบบนี้ซึ่งตอนนี้เองเนี่ยผมเข้าใจว่าทางรีสตอร์เองเนี่ยก็คงจะมองแล้วล่ะว่าเมนนี่คงไม่ตายหรอกยังไงเดี๋ยวก็ค่อยว่ากันนะเพราะงั้นตอนนี้จังหวะเนี่ยไม่ใช่ประเด็นที่จะเดินจากนั้นนี่นะประเด็นก็เลยรีสตอร์ก็เลยฉันก็ไปสร้างบ้านพื้นที่ด้านนอกใหญ่ด้านนอกตรงนี้แทนแล้วกันนะซึ่งการสร้างบ้านพื้นที่ด้านนอกใหญ่ๆนะครับข่าวเองก็จังหวะนี้เองเนี่ยนะครับมันเป็นการบ่งบอกกันระหว่างคอมพิวเตอร์กับโปรสำหรับผมเองเนี่ยตอนผมดูเกมสดนะผมดูเกมสดเป็นการแข่งกันระหว่างสองคือดูสดดูถ่ายทอดสดเลยแม้แต่โปรก้าวดั้งนะผมที่เป็นฝรั่งนะที่เป็นอเมริกาเนี่ยไม่แน่ใจชื่อเลดมอนมั้งฮะไมเคิลเลดมอนเนี่ยนะก้าวดั้งก็คอมเมนต์บอกว่าแบบเนี้ยถ้าขาวจะแพ้เนี่ยก็คือเดินไม่ได้แหละแพ้นะอยู่อะไรทำไมต้องไปเดินจังหวะต้องไปเดินวันนี้เวลานี้นะครับเราต้องอธิบายก่อนว่าเม็ดเนี่ยนะครับผมในเวลานี้เองเนี่ยคือมันมีปัญหาอยู่แต่มันไม่ใช่ปัญหาที่รุนแรงมากในเวลานี้นะขาวดำเองเนี่ยถ้าเกิดว่าต่อถ้าเกิดดำเดินตรงนี้เมื่อไหร่เนี่ยก็จะมีปัญหาว่าก็ต้องสู้กันเป็นกลุ่มนี้นะครับผมแต่ไม่ใช่เป็นปัญหาที่รุนแรงในเวลานี้แต่นั่นคือสิ่งที่ไมเคิลเลดมอนกับผมมองตรงกันคือเม็ดนี้เดินมาช้าละไม่ดีละนะไม่ดีทำให้เกมนี้จริงๆเนี่ยขาวเนี่ยไม่น่าชนะแต่ฝั่งที่เข้าใจโลจิกตรรกะของอัลฟาโกหรือเข้าใจตรรกะของคอมพิวเตอร์เขาพิจารณาทั้งกระดานและมองว่าตอนนี้สถานการณ์หมากของสีดำไอ้ของสีขาวเนี่ยได้เปรียบละโหที่สำคัญคือมันตรงนี้นะคือมันได้เปรียบละเลยไม่ได้จำเป็นจะต้องเดินให้ซับซ้อนหวือหวาอีกต่อไปเดินให้มันเรียบง่ายชนะง่ายๆก็พอแล้วที่มันน่าสนใจคือตรงนี้แหละครับผมตรงที่แบบขาวได้เปรียบแล้วงั้นฉันก็ไม่จำเป็นต้องเดินซับซ้อนก็เดินไปนี้นะสร้างความแข็งแรงของตัวเองจับกิน2เม็ดพอแล้วชนะแล้วโอ้โหอย่างนั้นเลยเหรอผมก็ตรึงงันไปชั่วขณะกินแล้วเหรอเนี่ยเดินไปนี้เพื่อคือสถานการณ์หมากของสีขาวในเวลานี้ถือว่าดีกว่าแล้วเหรอเนี่ยนะอันนี้คือเป็นสิ่งที่อัลฟาโกเนี่ยนะผมวิเคราะห์สถานการณ์ทั้งกระดานแล้วมองว่าฉันพอละไม่ได้จำเป็นจะต้องไปบุกนะฉันก็เดินเซฟๆของฉันละนะฮะซึ่งก็สอดคล้องนะผมสอดคล้องเพราะเราเดี๋ยวเราดูนะฮะหลังจากที่เดินเม็ดนี้แล้วเนี่ยนะผมอัลฟาโกเองเนี่ยนะแน่นอนเม็ดนี้โดยปกติทั่วๆไปเนี่ยก็ควรจะรับนะตีมึงก็ต้องรับสิถูกนะฮะเพราะฉะนั้นถึงตอนนี้เองเนี่ยทางรีเซตต์ก็เลยกระหน่ำซึ่งเม็ดกระหน่ำเนี่ยถือว่าเป็นเม็ดที่รุนแรงที่สุดในสถานการณ์นี้จริงๆตอนนี้เองผมก็ถามเราซื้อเฮ้ยมันนี่ใหญ่ไหมอ่ะหรือว่าเข้า3-3ตรงนี้ใหญ่เราซื้อบอกว่าน่าจะพอๆกัน
นะครับผมจริงๆเมนดี้ก็เป็นเวทีใหญ่นะเมนดี้ก็มีค่าประมาณสัก20-30แต้มเหมือนกันแต่เมนดี้อิงก็ใหญ่นะก็ใหญ่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นพูดยากนะตอนนี้จะเมนดี้หรือจะเมนดี้ก็นะเกมแต่ก็เดือนนี้ก็คือก็ดูเขาเรียกเมนดี้เป็น30แต้มที่ไม่มีการเขาเรียกแค่นั้นเองอ่ะจบละ30แต้มจบแต่เมนดี้มันทำให้สถานการณ์หมากเนี่ยมันซับซ้อนเปลี่ยนแปลงได้มากกว่านะครับผมเพราะงั้นอาจจะมีค่ามากกว่าน้อยกว่า30แต้มยังไม่รู้ต้องดูจากสถานการณ์บริเวณนี้ที่เกิดขึ้นนะครับผมสำหรับกระโปรงเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยชอบเงินสดในเวลาช่วงที่กระดานยังว่างๆขนาดนี้ชอบเงินเชื่อเพราะฉะนั้นเดือนนี้เนี่ยมีผลกับกระดานอย่างเงี้ยมากกว่ามันทำให้สามารถดิ้นรนพลิกแพลงเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ได้ดีกว่านะครับผมเพราะงั้นหลังจากที่กระหนาบแล้วเนี่ยนะผมอัลฟากบก็เดินมาตอบค่อนข้างจะแปลกมากแปลกมากนะโดยทั่วไปเนี่ยก็แค่ปิดมุมซึ่งถ้าปิดมุมแล้วเนี่ยเขาจะอัตรินะครับผมดำจะอัตริและเขาเชื่อมปั๊บเนี่ยและดำจะอาจจะนะครับผมอาจจะเดินเนี่ยเพื่อเอาเซนเต้ไปเดินที่อื่นแล้วเช่นอาจจะเข้า 3-3 ตรงเนี้ยต้องเข้าใจว่าหมากล้อมในถึงจุดเนี้ยเขาเรียกเป็นศึกชิงจังหวะกันระหว่างใครได้มือนำมือตามตรงเนี้ยเป็นเขาเรียกศาสตร์ขั้นสูงสุดๆเลยที่คือจังหวะของการบุกของการลุกเนี่ยนะครับผมมันเป็นจังหวะมันเป็นชิงไหวชิงพริบจริงจังหวะกันเลยล่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเดินถึงตรงนี้ปั๊บแล้วปล่อยให้มือดำเป็นของสีดำแล้วดำไปเดินตรงนี้เนี่ยนะครับผมสถานการณ์อาจจะพลิกไปนะครับผมว่าอาจจะไม่ใช่อัลฟาโกเป็นคนชนะในกระดานนี้แหละแต่สิ่งที่อัลฟาโกเนี่ยเดินแปลกมากเลยครับผมเดินกระแทกด้านนี้ทีนึงแล้วพอมินิรับแล้วก็เดินมากระแทกด้านนี้อีกทีนึงนะซึ่งพอดาเดินกระแทกด้านนี้ทีนึงเนี่ยนะดำก็แน่นอนก็ต้องตอบต้องเบียดขึ้นนะก็มันก็กระแทกกระเบียดกระแทกกระเบียดไม่มีอะไรนะทีนี้อัลฟาโกก็ตัดพอตัดเนี่ยนะผมในเกมสดเนี่ยนะผมดูในเกมสดอยู่เนี่ยลีเซตอนใช้เวลากับเมนเนี่ย10กว่านาทีเลยที่คิดว่าฉันจะเดินยังไงลีเซตอนเนี่ยครับผมก็เลยคือ10กว่านาทีสุดท้ายเนี่ยคิดไปละใช้ละ10นาทีสุดท้ายผลออกมาก็คือก็ต่อลงซึ่งการต่อลงเนี่ยเป็นเชฟมาตรฐานนะครับผมเป็นเชฟมาตรฐานพอต่อลงปั๊บขาวเองเนี่ยก็เดินรูปเดิมโดยการปิดนะฮะและดำก็อัตริและทีนี้ตาสีขาวเองเนี่ยนะผมขาวตาสีดำเองเนี่ยจังหวะนี้เองเนี่ยดำเองก็ไม่สามารถที่จะทิ้งมือนั่นแหละในเวลานี้ไม่สามารถทิ้งมือนะดำเองก็เลยกินซะซึ่งผลจบรูปนี้เนี่ยนะผมสำหรับผมเองเนี่ยผมไม่ใช่แค่ผมหรอกครับผมทุกคนเลยอ่ะที่แม้แต่โปรแม้แต่ทุกคนเลยแบบที่โปรจีนทุกคนเนี่ยนะผมบอกเลยเออถ้าฟากโกะเล่นนี่ไงเออเป็นไหมเนี่ยเอ้ยอยู่ก็เอามินี่มาตายเอามินี่มาตายแล้วไอ้ก้อนกระบี่นี่ก็กลายเป็นจากตอนแรกเนี่ยถ้าเกิดไปเดินอย่างรูปนี้ก็ยังนะเดินอย่างรูปนี้ก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะเป็นพื้นที่ของสีขาวสีดำหรือเปล่าคือยังไม่รู้ว่าดำจะเป็นของสีดำโชว์หรือเปล่าแต่พอเป็นรูปนี้เนี่ยอย่างในเกมจริงเนี่ยโอ้โหอันนี้นะผมแต้มของสีดำเนี่ยโอ้โหทั้งกระบี่ทั้งพึบเลยบานเลยคราวนี้นะครับผมแต่ตรงนี้ครับผมเป็นสิ่งที่มนุษย์เนี่ยนะผมก็คือผมไม่รู้จะพูดยังไงอยากจะบอกชื่นชมอัลฟาโกดีไหมก็อาจจะต้องเรียกว่าชื่นชมอัลฟาโกแล้วกันที่เดินเม็ดนี้กับเม็ดนี้มาเนี่ยพูดแล้วขนลุกนะโอ้มันเป็นอะไรที่เจ็บแสบมากเลยอันที่หนึ่งเนี่ยนะผมประโยชน์ของสองเมนี้ที่เดินเข้ามาให้กินแล้วก็ส่งบ้านให้เขาใหญ่ขนาดนี้แน่นอนดำแฮปปี้โหบ้านฉันใหญ่ขนาดนี้บ้านเบิร์ดเลยแล้วไอ้สองเมนี้ก็มาตายแต่นั่นคือสิ่งที่ขาวให้ดำขาวบอกว่าอยากได้เอาไปเลยแต่สิ่งที่ดำขาวได้กลับมาคือขาวเนี่ยครับผมอย่างที่หนึ่งคือเดินตรงนี้เป็นเซนเต้เม็ดนี้เป็นเซนเต้พอกินเสร็จแล้วไม่งั้นเราโดนแทงอัตลิแล้วเดี๋ยวมันจะนะการจะพังพินาศหมดนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการเดินของอัลฟาโกในบริเวณนี้ค่อนข้างจะสูญเสียกับสำหรับกับสีขาวอย่างรุนแรงมากเลยแต่สิ่งที่ขาวเดินนี่นะผมอันที่หนึ่งเนี่ยคือขาวต้องการเดินแล้วได้เซนเต้อันนี้เป็นอะไรที่โอ้โหสุดยอดมากส่วนอันที่สองเนี่ยนะครับผมมันจะขึ้นอยู่กับบริเวณนี้เดี๋ยวจะมีการสู้รบบริเวณนี้ขึ้นที่ไอ้สองเมนนี้เนี่ยโอ้โหมันช่างเจ็บปวดมากมันจะเดินสองเมนนี้เดินทิ้งเดินคว้างเนี่ยคือที่จะมาทำให้เกิดปัญหาบริเวณนี้ครับโอ้โหมัน
มันไกลเกินกว่าที่มนุษย์จะจินตนาการได้ผมเข้าใจว่านะพูดแล้วเหมือนกับชมอัลฟาโกแต่มันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะเดี๋ยวเราจะดูกันต่อกันครับผมว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับตรงนี้คืออะไรนะครับผมพอยืดออกเนี่ยนะผมสิ่งที่ขาต้องการเนี่ยขาบอกได้ฉันแค่ทำให้ตัวให้ตัวเราเองรอดแล้วฉันก็ได้มือนำเพียงพอแล้วเธออยากได้พื้นที่บริเวณนี้เอาไปให้นะครับผมฉันต้องการแค่มือนำเพราะตอนนี้ขาเนี่ยที่ได้มือนำเนี่ยนะผมขาก็มาจัดการโซ่ให้กลุ่มนี้ก่อนนะครับอ๋ออันนี้เบียดก่อนนะครับผมในเกมจริงก็เบียดก่อนเบียดเสร็จปุ๊บแล้วก็ทิ้งไว้นะฮะเบียดปุ๊บทิ้งไว้เนี่ยนะครับผมก็ไปโซยไอ้กลุ่มนี้ก่อนโดยการตัดช่องทางหนีก่อนอันนี้แน่นอนอันนี้เลสเตอร์ต้องเห็นอยู่แล้วนะครับซึ่งหลังจากที่เดินวันนี้ตัดช่องทางหนีกลุ่มนี้แล้วกลุ่มนี้ก็ต้องเริ่มทำตัวให้รอดแล้วนะครับก็เลยต้องอันนี้ก็เบียดให้ทำตัวให้รอดนะครับผมนะพอเดินถึงตรงนี้เสร็จปั๊บเนี่ยนะวันนี้ก็ต่อลง101เป็นเม็ดที่ดีมากนะครับผมถ้าคิดว่าเดินเม็ดนี้นะฮะสมมติว่านะถ้าเดินไปนี้นะปล่อยให้เขาเชื่อว่าไม่ได้กินนะไม่ได้กินใหญ่นะผมแต่คราวนี้นะความเสียหายนี่จะเกิดขึ้นบริเวณนี้นะผมความเสียหายเกิดขึ้นบริเวณนี้เพราะฉะนั้นเดินอย่างในเกมจริงดีที่สุดนะผมเดินไปนี้เนี่ยแล้วก็ฉันก็รอดของฉันไปนะครับตรงนี้มีหนึ่งห้องดันตรงนี้มีหนึ่งห้องรอดแล้วเพียงพอแล้วนะครับซึ่งพอหลังจากที่รอดแล้วเนี่ยนะผมสิ่งที่ขาวเนี่ยนะผมวางแผนมาเนี่ยจะได้เดินไปนี้เซนเต้แล้วทีนี้นะผมขาวก็จะได้สวยดำนะครับโดยการเดินไปนี้เม็ดนี้เป็นเม็ดที่เจ็บมากเม็ดนี้เป็นเม็ดที่เจ็บเจ็บเรียกว่าเจ็บเจ็บเข้ากระดูกดำเลยครับถึงตอนนี้สถานการณ์เดินเม็ดนี้ปั๊บเนี่ยนะครับผมหลังจากที่แข่งกันจบแล้วโปจีมานั่งคอมเมนต์กันเลยครับว่าข่าวเดินเม็ดนี้เนี่ยกระดานเนี้ยดำแพ้แล้วดำแพ้แล้วอ่ะโอ้ไอเราโอ้ขนาดเลยคือแพ้แล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราดูกันว่ามันจะแพ้แล้วเป็นอีท่าไหนแต่ว่าจะบอกว่าถ้าเกิดจะบอกว่าแพ้แล้วในฝั่งของนักหมากล้อมมือสมัครเล่นเนี่ยเราเรียกว่าเดินเม็ดนี้เนี่ยนะผมเป็นการทำให้สถานการณ์หมากสีดำเนี่ยย่ำแย่มากเล่นยากมากเลยคราวนี้จะชนะเนี่ยคราวนี้ยากมากเลยแต่ทีนี้เนี่ยผมขอถอยกับนิดหนึ่งก่อนจริงๆแล้วเนี่ยนะเพื่อต้องการป้องกันปัญหาตรงนี้ของสีดำเองเนี่ยนะครับถ้าเกิดดำรู้ว่าตรงนี้มีปัญหาของตัวเองมีปัญหาอยู่ตั้งแต่ผมถอยกลับไปนิดหนึ่งตั้งแต่บริเวณนี้เนี่ยนะครับตั้งแต่ก่อนที่จะทำการไปเดินกันหนาคอมเมนต์นี้เนี่ยเป็นเนี่ยนะครับจังหวะนี้เองเนี่ยดำเนี่ยคนแอบมองจังหวะนี้เป็นจังหวะเดียวเลยนะครับที่ดำควรจะแอบมองจังหวะเนี้ยแอบมองไปเลยคือจริงๆเนี่ยมันเป็นเรื่องระหว่างการแอบมองเนี่ยการแอบมองเนี่ยบางทีมันเป็นเรื่องที่เรียกว่าถ้าไม่มีอะไรเนี่ยก็ไม่อยากจะแอบมองเล่นๆหรอกครับเพราะแอบมองเนี่ยเกิดวันนี้คืนนี้เกิดโขดที่ไหนในกระดานปั๊บในการแอบมองเท่ากับเป็นโขดทรีตหนึ่งครั้งเป็นข้อต่อรองที่เราจะสามารถใช้ได้หนึ่งครั้งเพราะงั้นเนี่ยการแอบมองโดยที่แบบแอบมองแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วเขาเชื่อมไปเนี่ยโดยที่แบบไม่ได้ใช้เป็นโขดเนี่ยบางทีเราก็ไม่อยากจะเดินกันในฐานะเราเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเราก็ใช้เป็นข้อต่อรองในการสู้รบได้แต่ในตอนนี้เองเนี่ยถ้าตรงนี้มีปัญหาลักษณะนี้นะครับควรจะมีเม็ดนี้ไว้ก่อนนะควรจะมีเม็ดนี้ไว้ก่อนแล้วก็เชื่อมไปแล้วก็เดินทุกอย่างในเกมจริงเนี่ยเม็ดนี้ก็จะมีปัญหาอยู่นะอันนี้เป็นจังหวะเดียวที่ดำเนี่ยสามารถที่จะเดินป้องกันตัวเองบริเวณนี้ได้นะครับแต่เนื่องจากรีสตอร์เองก็คงไม่คิดหรอกครับผมว่าเฮ้ยตรงนี้มันมีนะเชฟของฉันเองก็มีปัญหาฉันจะไม่มีปัญหาอะไรก็ตามมาไม่มีอะไรแต่จังหวะนี้เองเนี่ยเนื่องจากตรงนี้มีปัญหาอยู่ไอ้เม็ดนี้ก็อยู่ตรงนี้เป็นตำแหน่งที่ดีมากเลยนะสังเกตว่าเวลาการสู้รบกันถ้ามีตรงนี้อยู่นะบอกไอ้เนี่ยเดี๋ยวมันจะหนีกลับมาหาพวกก็ได้และที่สำคัญคือด้านนอกนี่ก็แข็งแรงนะเพราะจุดนี้เองเลยเป็นจุดที่ค่อนข้างจะเป็นปัญหาสีดำในเวลานี้แหละนะเพราะขาวเองจังหวะนี้พอเดินปั๊บเนี่ยรีเซตก็ใช้เวลาอีกนานมากเลยที่ว่าฉันจะเอาอย่างไรดีผมจำได้อีกประมาณสักสิบกว่า20นาทีเลยสำหรับที่จะตอบรับเนี่ยทีนี้เมื่อกี้ที่ผมเกริ่นไว้ถ้าเกิดว่าเม็ดเนี่ยแอบมองไว้ก่อนถ้าแอบมองไว้ก่อนเขาเชื่อมเนี่ยนะครับผมเม็ดต่อไปถ้าเกิดแอบมองไว้ก่อนสมมติถ้าเกิดแอบมองนะเชื่อมนะครับผมจังหวะนี้นะดำก็ได้แค่เดินแค่นี้ก็จบแล้วนะผมก็จบแล้วนะจบละเมนี้ก็เข้ามาไม่ได้ตายเพราะงั้นถ้าเกิดเดินเมนี้แอบมองไว้ก่อนเมนี้ไม่มีปัญหานะครับผมแต่จังหวะนี้เองเนี่ยมันไม่สามารถที่แอบมองทันละช้าไปละนะช้าไปละเพราะถ้าจังหวะนี้มาแอบมองนี่ครับดำจะขาวจะเมนี้จะตั้งขึ้นตรงนี้แทนคุณจะที่มัตลิไม่เป็นไรละครับผมดำขาวก็เดินตรงนี้ปั๊บนะครับผมเดินตรงนี้เนี่ยฮะเพื่อที่จะขู่ทำให้ตัวเองรอดนะครับผมแล้วก็คอยเชื่อมแล้วก็กินเพราะคือเอาว่าซับอาจจะซับซ้อนเกินไปที่ผมจะพูดแต่ว่าโดยว่าถ้าจังหวะนี้มาแอบมองเวลานี้เนี่ยสถานการณ์มันพลิกไปละมันไม่ใช่ว่าเขาจะเป็นต้องเชื่อมนะเขาจะตอบสนองโดยวิธีการอื่นเขาอาจจะยืดขึ้นเป็นนี้นะหนีเป็นนี้ขึ้นไปเลย
นะครับนั่นคือสิ่งที่ดำกลัวที่จะไปแอบมองในเวลานี้ไม่ทันละแอบมองไม่ทันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในตอนนี้จังหวะเนี่ยแอบมองไม่ทันนะจังหวะมันเชื่อมจะไม่เกิดขึ้นละแอบมองเท่าจังหวะนี้เขาจะไม่เชื่อมนะครับเขาจะหนีจากกลุ่มนี้ขึ้นมาแทนเพราะฉะนั้นในเกมจริงหลังจากที่เลสเตอร์ต่อช่วงเวลามากแล้วเนี่ยนะก็เลยจำเป็นต้องเดินละก็เลยเดินต่อแบบนี้นะอันนี้ก็เป็นเชฟทั่วๆไปซึ่งพอเดินต่อแบบนี้แล้วเนี่ยนะผมดำเองเนี่ยถ้าคิดว่าจะทำให้ตัวเองปลอดภัยโดยการที่กินสองเมนี้ให้ได้นะกินสองเมนี้ได้อ่ะโอเคอันนี้แข็งแรงอันนี้ปลอดภัยแต่ไอ้ฝั่งนี้ได้โพนุกิมาได้ของแข็งแรงสุดๆมาและที่สำคัญที่น่ากลัวที่สุดคือถ้าเกิดว่าขาวเนี่ยครับจนสร้างปากเสือปรับเนี่ยปากเสือนี่เองเป็นการขู่ทำให้เมนี้ไม่รอดละตายถ้าเป็นอย่างนั้นจริงพื้นที่บริเวณนี้นะฮะทั้งหมดตรงนี้จะเป็นของสีขาวใหญ่มากนะใหญ่มากแบบนี้เนี่ยไม่ได้นะครับผมเพราะตรงนี้ก็เลยไม่สามารถได้กินตรงนี้ได้กินเพื่อแลกให้ตรงนี้แข็งแรงแล้วกลายเป็นพื้นที่อย่างนี้ทั้งหมดของสีขาวไม่ได้นะครับผมก็เลยต้องตั้งขึ้นนะตั้งขึ้นก็สู้กันนะก็สู้กันเม็ดนี้ฮะสู้กันซึ่งจังหวะนี้เองเนี่ยเคจีเองทางจีนเองโปรตีนเองก็คอมเมนต์ว่าเออวิธีการถ้าเกิดว่าขาวเองเนี่ยเดินพยายามที่เดินตอบรับให้รุนแรงที่สุดนะครับอาจจะเดินแบบนี้อันนี้คือตอบรับที่รุนแรงที่สุดนะครับผมและขาวก็ต้องทำให้ตัวเองรอดนะครับก็เป็นเดินจากข้างในเนี่ยดำก็จะเดินแบบนี้นะซึ่งหลังจากถ้าเกิดว่าดำตัดและถ้าเกิดขาวตัดเนี่ยดำเนี่ยนะผมจะให้กินเม็ดนี้เม็ดเดียวคือให้กินนะครับผมหลักการคือเอาคุณกินคุณทะลวงไปนะกินออกไปและดำเองก็มันทำให้จนรอดดำเองก็แค่ไปทำให้ตรงนี้รอดทำให้กลุ่มนี้รอดขาวเองก็มาถล่มพื้นที่บริเวณนี้แล้วก็กินเป็นนี้รอดถล่มไปดำเองก็โอเคนะแบบนี้ดำเองก็โอเคนะซึ่งดำก็อย่างนี้กลับกลายเป็นดำดีกว่าในเกมจริงเยอะมากเลยคราวนี้นะผมดีมากเลยเพราะตอนนี้กลายเป็นวินิตายนะผมแล้วก็กลายเป็นพื้นที่ของสีดำแทนมันก็เหมือนกับว่าแลกเปลี่ยนกันนะคุณทำลายด้านนี้ฉันก็มาได้ด้านนี้แทนดำก็แฮปปี้ครับถ้าเป็นรูปนี้จะเป็นรูปที่ค่อนข้างจะแฮปปี้เพราะหลังจากที่เดินเป็นนี้แล้วนี่จริงๆแล้วเนี่ยนะผมก็จะสามารถขาวเองดำเองก็สามารถเดินกลับอย่างในเกมจริงก็ได้นะไอ้อย่างในเกมที่เมื่อกี้ที่เมื่อกี้ผมคอมเมนต์ก็ได้เดินไปนี้นั่นแล้วเขาเบียดนั่นก็จะกลับรูปเดิมนะก็จะเป็นอย่างนั้นก็ได้แต่ถ้าว่ารีเซตต่อเองเนี่ยก็คิดว่าเอางั้นฉันก็แลกเปลี่ยนไปเลยแล้วกันก็เลยตอบลงนะแลกเปลี่ยนไปเลยก็แล้วกันซึ่งการแลกเปลี่ยนไปเลยเนี่ยก็เลยทำให้สามวันเนี้ยซีมองเท่งเดสมอร์เรตตายแน่นอนนะครับซึ่งการตายเองเนี่ยสำหรับกระดำเองเนี่ยพอสามวันนี้ตายแต่ปัญหาของสีดำเองก็ยังต้องกลัวว่าเฮ้ยเดี๋ยวเม็ดนี้จะคือก็ต้องกิน3เม็ดนี้ให้ได้ก่อนเพื่อทำให้แผลตับตรงนี้ไม่มีความรุนแรงเกิดขึ้นก็เลยจำเป็นต้องจับกิน3เม็ดนี้ก่อนนะครับไม่งั้นคือถ้าไม่จับกิน3เม็ดนี้เดี๋ยวแผลตับแผลใดแผลนึงต้องไปนั่งเชื่อมทั้ง2แผลมันต้องเสีย2มือซึ่งมันเสีย2มือมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะผมมันก็ต้องนะเพราะงั้นเพื่อความไม่ต้องอุดแผลตับทั้ง2แผลก็กิน3เม็ดนี้ให้ได้ก่อนนะเลยเดินพยายามจับกินนะซึ่งก็เดินเสร็จเรียบร้อยนะฮะอันนี้ก็จับกิน3มินิตายเรียบร้อยนะซึ่งถึงตอนนี้เองเนี่ยก็เลยเป็นเขาเรียกนะเป็นการแลกเปลี่ยนกันระหว่าง3มินิเข้ามาตายแต่ขาวเองก็ไม่ได้กิน3มินิแทนสถานการณ์ตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยนะผมถือว่าดำเนี่ยค่อนข้างไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็เรียกว่าคือใกล้ๆกันสุดๆแล้วกันนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งหมดเนี่ยสิ่งที่ขาวเดินมาทั้งหมดเลยเนี่ยนะนะตั้งแต่บุกยันทะลุยันจะทำทุกอย่างทุกอย่างเนี่ยนะผมสุดท้ายตอนนี้ข่าวเนี่ยก็ได้มือนำอีกแล้วแล้วก็มาเดินเม็ดที่ใหญ่ที่สุดในกระดานคือ116เม็ดนี้พอได้116แล้วนี่นะผมยิ่งเป็นการคอนเฟิร์มเลยครับว่ากระดานนี้เนี่ยนะผมข่าวเนี่ยนะผมน่าจะดีกว่าเยอะมากๆเลยนะครับสกาเนี่ยนะดีกว่าเยอะมากๆไอ้ตรงนี้จะเป็นยังไงเนี่ยไม่รู้อะยังไม่รู้จะพยายามจะไปกินอะไรเขาหรือเปล่าไม่รู้อย่างนั้นบางล้อมเนี่ยตัดสินกันด้วยพื้นที่นะเพราะงั้นพื้นที่ชัวร์เนี่ยนะเอาก่อนอัลฟาโกเนี่ยโลจิกของอัลฟาโกเนี่ยค่อนข้างชัดเจนมากนะครับฉันเอาชัวร์อะไอ้ตรงที่มันซับซ้อนเปลี่ยนแปลงอะไรยังไม่เห็นนะครับไม่รู้เดินเนี่ยเพื่อเอาความชัวร์ของการของชัยชนะเนี่ยคือสิ่งที่น่ากลัวมากของโปรแกรมนี้ฉันชนะแล้วฉันก็ไม่เสียโอ้โหเป็นแบบนี้เนี่ยครับผมน่ากลัวมากเพราะทำให้อีกฝ่ายนึงเนี่ยเรียกว่าแทบจะไม่มีโอกาสที่จะเอาชนะเลยเมื่อสถานการณ์เสียเปรียบมันเป็นอะไรที่โอ้โหสุดยอดมากนะฮะ
ถึงตอนนี้เนี่ยเมื่อเขาเดินตรงนี้แล้วเนี่ยนะเกมก็ต้องดำเนินต่อนะครับพื้นที่บริเวณนี้ดูเหมือนจะใหญ่ก็จริงนะแต่ด้านนี้เองก็โอ้โหใหญ่มากไม่แพ้กันนี่ก็กลายเป็นของขาวตรงนี้มีขาวอยู่หน่อยนึงนะเกมก็ดำเนินต่อแม้ว่าพื้นที่ของสีดำเนี่ยจะนำนิดหน่อยนะครับแต่ว่าปัญหาบริเวณนี้เดี๋ยวจะได้เห็นนะหลังจากที่เดินล้อมพื้นที่ปั๊บตอนนี้ตาสีดำดำก็ได้มือนำนะก็มาเดินนะอันนี้ก็มาเดินอันนี้หลักการหมักล้อมนะฮะเราจะกินต้องให้กิน2เม็ดถ้าให้กิน2เม็ดเนี่ยมันกินยากหน่อยนะฮะกินยากต้องเสียมือมากหน่อยนะฮะหลังจากที่เดินตรงนี้ลากกันไปแล้วเนี่ยนะฮะรับเองก็มาเดินมินิสเตอร์ทีนึงก่อนเดินไปเนี่ยรีสตอร์ก็คาดหวังว่าเฮ้ยคุณก็รับสิแล้วเดี๋ยวฉันก็มาเดินอะไรตรงนี้ต่อซึ่งอัลฟาโกเองก็ทำให้รีสตอร์แบบอึ้งไปนิดนึงนะฉันไม่รับฉันก็เชื่อมก่อนซึ่งเชื่อมก่อนเป็นเซนเต้ตัวนี้เลยทำให้รีสตอร์ต้องกังวลนิดนึงคือแน่นอนนะตอนนี้ถ้าเกิดว่าขาวเองถ้าเกิดดำเองฮะเดินตรงนี้เมื่อไหร่ใน3นี้ตายก็ใหญ่มากกินกลับมานะครับแต่บริเวณนี้ก็เป็นสถานการณ์ลบที่อาตรงจะเกิดอะไรขึ้นนะก็ต้องภาวะพะวงกันอยู่พอเดินตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับตาสีดำเองเนี่ยดำก็ต้องตัดสินใจว่าฉันจะเอาอย่างไรระหว่างพื้นที่ด้านนี้กับบริเวณนี้นะผมกับบริเวณนี้นะซึ่งสำหรับกับรีสตอร์เองก็เลือกที่จะเฮ้ยฉันก็ต้องสู้บริเวณนี้ก่อนเนี่ยนะไม่งั้นเดี๋ยวถ้าเกิดปล่อยให้ขาวเดินอีกเม็ดนึงเนี่ยนะผมเดี๋ยวเม็ดนี้ตายมาเนี่ยคราวนี้เรื่องใหญ่นะฮะเรื่องใหญ่นะครับก็เลยนะเดินจากด้านนี้ก่อนพอเดินจากด้านนี้เนี่ยก็เลยมีปัญหาบริเวณนี้ที่เกิดขึ้นว่าจะเอาอย่างไรนะฮะหมากเด็ดที่ใช้ในการบุกบริเวณนี้นะฮะกับสำหรับกับลักษณะหมากแบบนี้ก็คือการหนีบนะครับผมการหนีบเนี่ยก็เลยมีเขาเรียกทางเลือกให้ดำสองทางคือระหว่างต่อลงกับเชื่อมในเกมจริงเนี่ยนะผมก็คือเชื่อมก็คืออนุญาตให้เอาเดี๋ยวคุณจะอยากจะกลับล้อมกับบ้านด้านล่างคุณก็รอดกลับบ้านไปแล้วกันนะครับคุณก็รอดกลับบ้านไปแล้วกันแต่ถ้าเรามาดูกันถ้าเกิดว่าเดินให้รุนแรงที่สุดฉันจะไม่กลับบ้านที่จะกินแกให้อยู่ในวงล้อมนี่เลยโชคร้ายจริงๆเลยว่าจะบอกว่าโชคร้ายก็ไม่ถูกต้องเรียกว่าอัลฟาโกมันวางแผนไว้ก่อนหรือเปล่าเขาไม่รู้นะครับผมลองดูก็ต้องตัดนะอันนี้คือจะเป็นเส้นตรงนะครับผมตัดก็ต้องอาตาลินะแม่ตาลิไม่ได้อาตาลิออกไปนะอาตาลิไม่งั้นถ้าตาลิเจอตอนนี้เดี๋ยวก้อนนี้ทั้งก้อนจะตายนะครับผมก็เลยต้องอาตาลิเจอตอนนี้นะยืดออกนะและถึงตอนนี้เองเนี่ยอันนี้ก็ต้องจับกินไม่งั้นถ้าเกิดปล่อยให้ขาวกินเนี่ยนะสองเม็ดนี้นี่ก็จะรอดหมดมันต้องกินพอกินปั๊บเนี่ยนะตอนนี้ตาสีขาวเนี่ยขาวก็จะอาตาลิไปนิดซึ่งอัตรีเม็ดนี้เนี่ยนะฮะถ้าเกิดว่าดำกินเนี่ยไอ้ถ้าเกิดดำไม่ว่าจะกินหรือยืดออกเนี่ยขาวจะเดินเม็ดนี้ซึ่งเดินเม็ดนี้แล้วเนี่ยนะครับทั้งกระบี่นี้ของสีขาวไอ้ของสีดำก็อยู่ในวงล้อมของสีขาวนะครับงั้นตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่านะฮะปล่อยให้นะฮะถ้าเกิดเม็ดนี้เชื่อมนะฮะนะครับนะถ้าเม็ดนี้เนี่ยอัตรีเนี่ยปล่อยให้กินเนี่ยนะครับผมนะฮะเดี๋ยวเราก็โดนนะต่ออัตรีด้านนี้นะปล่อยให้กินเนี่ยนะครับผมนะก็ค่อนข้างจะซับซ้อนแต่ก็รีเซตต์เองก็ไม่เขาเรียกนะไม่เสี่ยงที่จะทำแบบนี้เกิดขึ้นนะครับผมรีเซตต์เองก็เลยแค่เชื่อมนะอันนี้อาจจะเป็นอีกรูปหนึ่งนะเพราะอันนี้ก็ต้องเชื่อมกลับไปนะตอนนี้กินนะแล้วก็เชื่อมกลับไปนะครับซึ่งค่อนข้างจะนะผมนะก็อาจจะแอบมองอะไรต่อนี่ก็ซับซ้อนไปมากกว่านั้นเลยจะตัดหรือจะอาจจะตัดไม่ได้จะเดินนะถือว่าถึงตอนนี้นะเชฟของสีขาวเนี่ยไอ้เชฟของสีดำมีปัญหามากเลยนะผมมีปัญหาที่ไอ้ก้อนนี้จะเป็นยังไงนะครับผมแล้วถ้าเกิดไอ้ก้อนนี้มันรอดอยู่ในทั้งหมดนี้ได้เนี่ยนะผมนะกระแทกก่อนเลยงี้มีปัญหาเยอะมากเลยนะผมมีปัญหาเยอะมากฮะเอาเป็นว่าถึงตอนนี้แล้วกันผมไม่คอมเมนต์ต่อลองไปดูกันต่อเองแล้วกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมแต่ว่ารีเซตต์เองก็เลือกที่จะไม่เสี่ยงนะไม่งั้นบ้านพังพินาศหมดนะครับผมก็ไม่เสี่ยงพอไม่เสี่ยงนะครับผมเขาเองก็เลยได้เวลามาตอบจากด้านนี้ต่อไปนะเกมก็เริ่มต่อซึ่งเม็ดนี้เองเนี่ยนะผมตาสีดำเองเนี่ยนะผมเป็นจังหวะเดียวละที่จะทำให้เกมเนี้ยเรียกว่าไม่พ่ายแพ้พินาศกับเยินก็คือโดยการเดินไปนี้เดี๋ยวมินิเนี่ยนะผมถ้าเกิดเอาตอนนี้เชื่อมปั๊บนั้นสร้างปักเสริมต่อลงปั๊บอย่างน้อยข้างหน้าเนี่ยมีแต้มของสีดำและดำเองก็รอดนะผมและขาวเองก็เดินปิดจากด้านนี้ยังไงซะตรงนี้ก็ถือเป็นการทิ้งมือที่ใหญ่มากที่ยังไงซะ
ขาวเองก็ต้องกลับมากินอยู่วันยังค่ำซึ่งเปรียบเทียบกันในเกมจริงเนี่ยนะผมตรงนี้มีพื้นที่แล้วทำให้ตัวเองรอดนะแล้วก็สุดท้ายตรงนี้ยังไงขาวต้องจับมากินอยู่ดีนะฮะเปรียบเทียบในเกมจริงตรงนี้มันเหมือนกันแต่บริเวณตรงนี้ถ้าเปรียบเทียบในเกมจริงลองดูนะฮะเนี่ยไปยืดขึ้นแล้วพอเปรียบเทียบกันในเกมจริงเนี่ยกลายเป็นตรงนี้แทนที่เป็นพื้นที่ของสีดำเนี่ยนะกลายเป็นพื้นที่ของสีขาวแทนนะขาวมีแต้มแล้วก็ขาวก็นะฮะระดับนี้ก็มีแค่แต่แค่ตรงนี้ตรงนี้มีการบวกลบกันนะครับผมไปกับพื้นที่เราซื้อสุจินคอมเมนต์กันอย่างรวดเร็วฟับบอกว่าตรงนี้เองเนี่ยต่อลงเนี่ยนะครับผมดำเนี่ยขาดทุนไป4แต้มจากการสู้รบบริเวณนี้4แต้มตรงนี้กับตรงนี้ขาดทุนไป4แต้มนะกับรูปนี้กับผลรูปนี้นะขาดทุนไป4แต้มเพราะงั้นเนี่ยลองคิดดูสุดท้ายเนี่ยนะฮะเกมนี้จำได้ว่าผลแพ้ชนะเนี่ยอัลฟาโกชนะไปเพียงแค่เท่าไหร่แต้มครึ่ง2แต้มครึ่งนิดเดียวอ่ะนะผมถ้าจะมองว่าไอ้ตรง4แต้มนี่แหละที่เป็นผลที่ทำให้แพ้ก็เป็นไปได้นะฮะแต่ถ้าว่าถ้าเกิดเราจะมองว่าถ้าเกิดเดมินี่ได้ดำชนะแล้วก็ไม่ถูกเพราะว่าจริงๆของอัลฟาโกเองเนี่ยหลังจากที่ตัวเองเนี่ยอย่างที่บอกหลักการอัลฟาโกชนะแล้วชนะเดินเซฟๆจะชนะแต้มครึ่งชนะครึ่งแต้มชนะ2แต้มชนะ3แต้มขอให้ตัวเองชนะฉันก็เดินเซฟละนั่นคืออัลฟาโกถ้าเกมจริงเดินถูกแบบนี้ปั๊บอัลฟาโกอาจจะไม่เดินเรียบง่ายอย่างในเกมจริงอีกต่อไปแล้วอัลฟาโกก็จะเดินซับซ้อนละคราวนี้นะเพื่อจะดึงสถานการณ์ตัวเองกลับมาชนะได้นะเอาเป็นว่าถึงยังไงก็ตามแต่ตรงนี้เราก็จะเห็นกันว่าดำเองตรงนี้ขาดทุนไป4แต้มนะครับผมซึ่งหลังจากที่เดินจบบริเวณตรงนี้ไม่มีอะไรซับซ้อนเปลี่ยนแปลงนะฮะเดินตรงนี้ต้องขึ้นนะอันนี้แทงตัดไม่ได้นะถ้าแทงตัดเนี่ยนะครับผมกลุ่มนี้จะตายแทนนะก็เลยได้แต่ทำให้ตัวเองรอดนะครับซึ่งการทำตัวเองรอดแบบนี้ดีที่สุดสำหรับสีขาวแล้วนะครับผมสิ่งที่ขาวเนี่ยเจ็บปวดไอ้สิ่งที่ดำเจ็บปวดมากและสิ่งที่ขาวแฮปปี้มากก็คือว่าหลังจากที่เดินจบรูปนี้แล้วเชฟรูปนี้เนี่ยเป็นเชฟที่ขาวรอดแล้วโอ้โหอันนี้มันเจ๋งมากรอดด้วยเซนเต้ด้วยแล้วขาวก็มีโอกาสกลับมาจับกินด้านบนอีกคือที่มันเจ๋งนี่มันรอดด้วยเซนเต้เนี่ยครับถ้าตรงนี้รอดแล้วเสียเซนเต้เนี่ยแล้วปล่อยให้ขาวมาจับกินตรงนี้ก็ถือได้ว่าเป็นความพ่ายแพ้ยับเยินของสีขาวนะแต่ขาวรอดด้วยเซนเต้เนี่ยอันนี้เจ็บซึ่งได้เซนเต้ดำก็จับกินนะต่อลงปั๊บเนี่ยครับขาวดำก็กระโดดลงไปนี่นี่ต่อไปเป็นเมที่อัลฟาโกเดินไม่ดีแต่ว่าไม่ดีแต่ว่าเอาชนะแล้วนะฮะก็อัลฟาโกเนี่ยจริงๆเชฟที่รอดคนเดินกระโดดลงเป็นนี้ซึ่งการกระโดดลงเป็นนี้เนี่ยถ้าดำเนี่ยนะผมไม่เดินอะไรต่อนะฮะคือถ้าไม่จับถ้าจับกินก็ตอนนี้ตาสีขาวต่อละถ้าจับกินก็เป็นเซนเต้ของสีขาวขาวก็เดินที่อื่นต่อในกระดาษเลยนะครับแต่ถ้าไม่จับกินนะฮะถ้าเกิดขาวคือถ้าเกิดดำจะเอาเซนเต้ดำจะเล่นที่อื่นเนี่ยไม่ต่อไปที่จะสมมติไปเดินที่อื่นในกระดานนี่ครับผมทีนี้ไม่ต่อไปที่ขาวเนี่ยจะซวยเนี่ยก็คือจะเดินไปที่โอ้โหไม่ได้เจ็บมากครับผมนะเดินเสร็จปุ๊บเราก็จะปัดโอ้โหเป็นหมัดชุดแล้วพอกินปั๊บเมนี่ก็จะหนีออกมาโอ้โหมันเป็นอะไรที่ทะลวงเอาสามเมนี่หนีออกมาแล้วอันนี้เป็นหมัดชุดที่แล้วยังไงคือทะลวงมาแล้วเนี่ยไอ้ตรงข้างล่างนี้ก็ยังรอดอยู่ดีนะครับไอ้ตรงข้างล่างนี้ก็ยังรอดอยู่ดีนะครับไม่ได้ตายด้วยนะครับผมเนี่ยเจ็บปวดที่สุดแล้วนะฮะเจ็บปวดที่สุดแล้วนะฮะเม็ดนี้นะครับเจ็บปวดที่สุดแล้วนี่เป็นจุดอ่อนที่ของเชฟนี้ของสีขาวไอ้ของสีดำที่ยังมีอยู่ฮะเพราะฉะนั้นยังไงก็ต้องคือถ้าป้องกันให้ตัวเองนั่นก็ต้องจับกินถ้าจับกินปั๊บเนี่ยก็ตอนนี้ก็ตายกลายเป็นตาสีขาวขาวเล่นที่อื่นต่อขาวได้มือนำนะจากการที่เดินเม็ดนี้นะเป็นนี้อัลฟาโกจริงๆไม่ได้เดินนะไปต่อลงซึ่งนะครับผมอัลฟาโกเลยต้องเดินต่อนะฮะเม็ดนี้นะครับผมต่างกับเม็ดนี้ประมาณแค่สัก3แต้มประมาณสัก5แต้มนะ5แต้มบวกลบแต่เป็น5แต้มที่ในเวลาเนี้ยจริงๆที่อื่นในกระดานมันมีใหญ่กว่า5แต้มเพราะงั้นเนี่ยมันไม่ควรเดินแบบนี้นะครับนะตรงเนี้ยไม่ควรเดินแบบนี้เดินเม็ดนี้ดีกว่านะฮะแต่ว่าถึงแกตอนนี้ผมก็จะเอาอัลฟาโกคงนับแต้มตัวเองพอนะครับก็เลยเดินวันนี้ตอนนี้ปั๊บวันนี้ก็ตอนนี้ก็เป็นเม็ดที่ผมก็มาคอมเมนต์ตลอดสื่อสุจินว่าเม็ดนี้ใหญ่กว่าหรือในเกมจริงที่หรือในเกมจริงที่ดีเซตอร์เดินเม็ดนี้ใหญ่กว่านะครับเกมจริงเดินเม็ดนี้นะฮะหลังจากที่นั่งดูกันสมมติถ้าเดินเม็ดนี้ปั๊บเนี่ยอันนี้ก็ทะลุเข้าไปนะฮะทะลุไปทะลุไปนะฮะนะแบบนี้นะครับก็จบรูปนี้เนี่ยเป็นการที่ทำให้ขาวนะครับทะลวงเข้ามาในพื้นที่ดำนะฮะ10กว่าแต้มเซนเต้นะครับ10กว่าแต้มเซนเต้เนี่ยใหญ่มากนะฮะเราสุจินบอกงั้นนะฮะงั้นวันนี้ก็ต้องต่อลงครับใหญ่ละทุกละซึ่งวันนี้ต่อลงใหญ่แล้วเนี่ยนะผมขาวเองก็เลยนะฮะได้โอกาสเดินอันนี้แลกกันก่อนนี่เป็นรูปเดิมนะแลกกันปั๊บ
แล้วก็เป็นจุดที่ใหญ่ที่สุดในกระดานคือเป็นนี้หลังจากที่ข่าวได้เดินเป็นนี้เนี่ยกระดานนี้ก็เรียกได้ว่าไม่มีตรงไหนที่จะมีแรงซับซ้อนเปลี่ยนแปลงทำให้พลิกสถานการณ์นี่แหละทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีจุดซับซ้อนไม่มีจุดเขาเรียกนะพลิกผันเพราะทุกกลุ่มตอนนี้แข็งแรงกันหมดพื้นที่แข็งแรงกันหมดนะครับเพราะฉะนั้นก็เข้าสู่ช่วง end game แต่เมื่อข่าวเดินไปนี้แล้วเนี่ยนะผมก็บอกได้เลยว่ากระดานนี้เนี่ยพื้นที่ของสีดำเนี่ยไม่พอแล้วนะครับผมไม่พอแล้วนับเองก็เข้าสู่ end game นิดหน่อยวันนี้ก็นะฮะเอาอัลฟาโกเนี่ยพออัตลีเป็นนี้เนี่ยถ้าเกิดอัลฟาโกเกิดแบบฉันไม่ยอมไม่กินฉันจะสู้ต่อไปเนี่ยก็ยังไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นนะอัลฟาโกเอามาเซฟเซฟเซฟชนะนะเซฟเซฟเซฟนะครับเซฟเซฟนี่คือสิ่งที่เอาน่ากลัวมากเลยสำหรับอัลฟาโกนะครับนี้เองเนี่ยตอนไปต่อไปนี้เองเนี่ยก็ถามเราซื้อนะฮะเป็นนี้ใหญ่หรือเป็นนี้ใหญ่นะครับก็เราซื้อบอกก็ในเกมจริงเป็นนี้ก็ใหญ่นะครับผมแต่ถ้าเป็นนี้เดินมาเนี่ยนะเป็นนี้เดินมาแล้วค่อยเดินตรงนี้ต่อก็คือสองเป็นนี้แรกกันก่อนนะครับก็อาจจะไม่ได้เขาเรียกอาจจะไม่ได้ดีมากสักเท่าไหร่นะครับนะฮะเพราะว่าพอเดินเสร็จปุ๊บสุดท้ายตรงเนี้ยลองเปรียบเทียบดูนะฮะตรงนี้เมื่อกี้เป็นอย่างนี้นะแต่ตรงนี้เนี่ยตอนหลังเป็นสีดำได้มีแต้มอยู่ 2-3 แต้มแล้วตรงนี้เนี่ยเป็นโกเต้ของสีขาของสีดำนะฮะดำต้องรับแล้วขาวก็ได้เดินตรงนี้แทนนะครับผมแต่ในเกมจริงเนี่ยถึงแม้ว่าตรงนี้จะได้ทะลวงไปแต่ว่าก็ไม่ได้คือก็ไม่ได้ต่างๆเท่าไหร่ไม่ได้มีผลอะไรมากเท่าไหร่นะครับกับเกมจริงเดินไปนี้เนี่ยนะครับปล่อยให้ขาวเดินไปนี้ดำก็สบายมากเลยครับบีบให้2ให้ก้อนนี้กลายเป็นเหลือแค่2แต้ม2ห้องนะฮะบีบไปซึ่งตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะฮะถ้าเกิดว่าบอกว่าเฮ้ยฉันคือลักษณะการเดินแบบเนี้ยถ้าจะเดินอย่างเงี้ยต้องเป็นลักษณะการเดินที่แต้มของสีขาวเนี่ยไม่พอนะแต้มของสีขาวไม่พอถึงจะเดินแบบนี้นะฮะซึ่งถ้าเกิดเดินแบบเนี้ยขาวดำก็บอกได้ฉันกินแน่ละแล้วก็ดูกันว่าสิ่งที่ขาวจะได้จากอะไรนั่นก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงจากด้านหลังนะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงหลังจากนี้แต่ว่าหลอกซื้อสุจินบอกว่าฉันก็ชนะแล้วคือแม้แต่โฟเองก็ตามแต่นะครับถ้าชนะแล้วก็ไม่เลือกที่จะเดินความเปลี่ยนแปลงวุ่นวายซับซ้อนอะไรมากกว่าเดิมไม่เอาครับผมจะไปใช้ชนะอยู่ในกำมือก็เดินให้มันปิดเรียบๆง่ายๆจบๆเกมไปนะครับก็เลยนะไม่ต้องไปเดินให้ซับซ้อนไปก่อนนั้นละอัตลีก็เดินเออฉันก็เอาตัวเองรอดจบนะฮะเดินให้ตัวเองรอดขำๆแล้วก็อยากได้พื้นที่ก็ได้ไปก็ถือว่าให้ดำได้ไปแล้วกันรอดก็พอแล้วนะฮะซึ่งหลังจากนี้ก็เอ็นเกมอีกนิดๆหน่อยๆอีกนิดๆหน่อยๆตอนนี้ก็ไม่ได้มีอะไรนะครับผมก็จบเกมนะก็อีกนิดหน่อยปิดเกมไปก็กระดานนี้เนี่ยมีสตอถึงตอนนี้เองเนี่ยก็ยนหมากยอมแพ้นะฮะยนหมากยอมแพ้ซึ่งเข้าใจว่าในกระดานเนี่ยบนกระดานน่าจะมีพื้นที่เนี่ยน่าจะน้อยกว่าพอสมควรน้อยกว่าอยู่พอสมควรนะก็น่าจะมาสัก2แต้มครึ่ง3แต้มครึ่งอย่างเงี้ยนะฮะโน้มคงมีแถวนี้นะครับนะก็โดยสรุปเนี่ยกระดานที่1เนี่ยเปิดฉากศึกยิ่งใหญ่ระหว่างลินเซตอกับอัลฟาโกเนี่ยครับผลกลับกลายเป็นมารนอกเหนือความคาดหมายที่อัลฟาโกเนี่ยชนะลินเซตอกไม่ได้โดยเรียกว่าจะบอกไม่มีทางสู้ไหมก็ไม่ใช่ก็เรียกว่าโอ้ก็จะพูดไงดีลินเซตอกเองก็เหมือนกับทดสอบอัลฟาโกนะตั้งแต่การเปิดหมากมาตั้งแต่การสู้รบมาตั้งแต่อะไรต่ออะไรเนี่ยลิซาตอเป็นการเดินเหมือนกับท้าทายอัลฟาโกอยู่พอสมควรคุณเป็นจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะแต่อัลฟาโกเองก็แสดงผลให้เห็นว่าฉันน่ะเป็นด้วยฉันไม่ได้มั่วนะโดยเฉพาะไอ้รูปนี้เองเนี่ยนะความเปลี่ยนแปลงบริเวณนี้เองที่มีเม็ดนี้กับเม็ดนี้อยู่เนี่ยนะครับมันเจ็บแสบมากตรงนี้ว่าตัวเองเนี่ยคือมันฉันต้องการมือน้ำอ่ะฉันทุกทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างฉันจะตายฉันได้พื้นคือเรือจะได้พื้นที่ขนาดไหนเอาไปเต็มที่เลยฉันอยากได้แค่มือน้ำฉันจะได้บังบุกตรงนี้นี่คือสิ่งที่มันเจ็บแสบที่หนึ่งนะแล้วเจ็บแสบที่สองของอัลฟาโกเองก็คือไอการที่มันมีสองเม็ดนี่อยู่เนี่ยมันกลายเป็นการบุกจากด้านล่างเนี่ยมันเลยใหญ่แล้วก็เจ็บปวดมากเลยสำหรับสีดำสองมินิเป็นอาจิที่แสบสวงมากนะครับคือยิ่งผมมานั่งคอมเมนต์แล้วยิ่งมานั่งดูเนี่ยยิ่งทำให้รู้สึกว่าอัลฟาโกนี่เป็นอะไรที่น่ากลัวมากนะฮะน่ากลัวมาก
เดินหมากแต่ละเม็ดนี่นะที่มนุษย์เนี่ยคือเม็ดเนี่ยโปสุจินยังพูดเลยเม็ดนี้แล้วก็ตัดเนี่ยแล้วก็สุดท้ายถูกตัดกินเนี่ยโปสุจินยังพูดเลยโอ้โหอัลฟาโกโปสุจินพูดไม่ใช่พูดจากตัวโปสุจินนะครับผมเวลาเขาพูดเนี่ยเขาพูดจากในวงของมืออาชีพจีนนะครับที่มีการไปคุยกันในวงวีแชทไปคุยในวงการของโปของเขากันเองนะครับผมทุกคนตอนแรกมองเลยอัลฟาโกคิดได้ยังไงเนี่ยทำไมโอ้อะไรไร้สาระขนาดนี้แต่พอกลับมาดูผลของมันเนี่ยกลับมองโอ้โหอัลฟาโกเหนือว่ะเหนือมากอ่ะก็ศึกกระดานแรกนะครับผมก็แนะนำจบแต่เพียงเท่านี้แม้ว่าอัลฟาโกเองตอนหลังจะมีผิดพลาดเล็กๆน้อยๆบ้างจากตรงนี้นะผมนะอะไรนิดน้อยบ้างแต่ในภาพใหญ่ของอัลฟาโกเองเนี่ยไม่พลาดเลยโดยเฉพาะเอ็นเกมอัลฟาโกเก่งมากๆที่เอ็นเกมนะน่ากลัวมากครับก็หลังจากนี้จะได้เห็นกันในเกมทุกเกมที่อัลฟาโกกับลีเซตต์เล่นกัน 1-5 ผมเตรียมคอมเมนต์ไว้ทุกเกมเลยนะครับผมก็สำหรับกระดานนี้ผมแนะนำแต่เพียงเท่านี้หวังว่าทุกคนคงสนุกสวัสดีครับ